ดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราบางวันนะครับในวันนี้นะครับพวกเราก็จะมาสุขสันต์วันปีใหม่ให้ทุกคนนะครับที่นี่ก็จะเป็นแอ่งเก็บน้ำส่วนมากที่พวกเราถ่ายคลิปนะครับก็คือป่าข้างในโน้นเลยนะครับทุกคนในปีหน้าเราจะเดินทางไปถึงปลายดอยที่ทุกคนเห็นนะครับดอยยอดดอยเออยอดดอย มันเราจะเดินสำรวจป่านะครับพวกเรายังมีอีก2คนนะครับเดี๋ยวต้องรอก่อนระหว่างนี้เราได้เตรียมอาหารที่จะมากินเลี้ยงนี่ก็จะเป็นไก่นะครับซึ่งพวกเราซื้อมาจากตลาดเราจะเป็นไก่ย่างนะครับไก่ทั้งตัวเลยเราจะไม่ย่างกินกันกินเลี้ยงปีใหม่นะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในที่พวกเรามาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีหลายๆคนเลยนะครับมากินเลี้ยงกันดูครับทางข้างซ้ายและทางขวาเลยครับนี่ก็จะเป็นสถานที่อีกสถานที่หนึ่งนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยที่ตรงนี้นะครับจะมีคนที่ตอนปีใหม่เนี่ยจะเขาเรียกว่าเยอะเยอะมากเลยนะครับเพราะว่ามันสวยครับแต่เมื่อ 2-3 ปีก่อนน้ำมันหายนะครับคนก็เลยหายปีนี้น้ำเริ่มเยอะขึ้นมาแล้วแล้วก็บรรยากาศก็ดีด้วยนะครับนี่เลยเอาทานนี่ใกล้ๆเลยเพราะลมมันเป่าโอ้โหตลอดโอ้ยหลายโอ้โหใช่ไหมคู่เตรียมวนกันเนี่ยมึงก็จะคู่กับจะแปลงเต่าเตียงเท่าเทียมโอเคสองอันบ่นะสองอันตอนนี้ก็เริ่มที่จะมืดแล้วนะครับทุกคนดูจากแสงสุดท้ายนะครับแสงสุดท้ายระหว่างนี้พวกเราก็จะรอให้แสงกับตั้มมาก่อนนะครับถึงจะฉลองแบบเต็มที่เลยนะครับต้องรอก่อนโอ้ตอนนี้ของเฮาก็อุ้มเมืองอุทัยดิเล่แจขออุ้มเมืองสักวันนะครับตอนนี้มันก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับไก่นี่แน่กินครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปไก่ย่างอังกอร์ของผมเขานะครับไปดูได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างบนนี่อร่อยยอดไก่นี่มันใช้เวลานานนะครับกว่าจะย่างเสร็จนะแม่นครับ2ถึง3โอ้ไม่เบยในเบยหลายๆคนก็อยากให้เราพูดเมืองวันนี้ผมขออู้เมืองสักวันนะครับโอเคสิ้นปีแล้วขอพูดเป็นคลิปภาษาเมืองนะครับเบนนี่ไม่ค่อยถูกกับภาษากลางเท่าไหร่เนาะอู้ไทยประเทศเมือง หลายๆคนอาจจะแบบว่าแปลกตาหน่อยนะครับกับเสื้อผ้าที่พวกเราใส่วันนี้เราก็ชิวๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปลุยแป่อย่างนะครับเราก็เลยแต่งตัวแบบชิวอ่ะตอนนี้เย็นมากเลยนะตอนนี้ผมเริ่มฮ้อนขาแล้วไปดูครับทุกคนคือเราไม่ต้องมีลมมาเป่านะครับมันจะมีลมของลมจากน้ำครับจากดอยมันมาปอนี่มันเป่าแทนจนแดงวอกนะวู้ดูนะสำหรับวันนี้นะครับแสงก็ติดธุระที่จะไปรับยายนะครับก็อาจจะมาสายหน่อยส่วนตั้มนะครับที่หลายๆคนบอกว่าพี่ตั้มไปไหนนะครับเพราะว่าตั้มนี้ติดธุระนะครับก็คือทำงานมีงานเป็นบริษัทนะครับมันก็เลยหยุดแค่วันอาทิตย์จะเห็นตั้มแค่บางคลิปนะครับเพราะว่าตั้มหยุดแค่วันอาทิตย์ซึ่งวันนี้ที่ตั้มมาสายด้วยเพราะว่าที่บริษัทตั้มมีงานเลี้ยงปีใหม่นะครับคือเลี้ยงล่วงหน้าตรงกับวันรันแปดเฮียเบอร์แน่แล้วเว้ยเว็ดงานมันจะได้สุกตรงไหนพอใช่ไหมพอหน่อยละประเดี๋ยวพอเนี่ยพอแดงเกินพอเนี่ยพอแห้งเกินนี่ยังไม่สุกตรงไหนเนี่ยมันไม่หนังเจ้ามันข้างในยังไม่สุก
5มอนมันยังติดเดือนอีกแกะเนาะเออคอมไปโอเคเปิดประตูแอร์อยู่แล้วแกออกมาแอบไรก็อีกนานครับกว่าเราจะได้กินไก่ตัวนี้ใช่ครับเรามีเวลาทั้งคืนครับคืนนี้เราคาวดาวที่ตรงนี้ตอนนี้กี่โมงกี่โมงตอนนี้เวลาเท่าไหร่ก็ประมาณ6โมงกว่านะครับใกล้จะถึงทุ่มละกับทุ่มแล้วครับตอนนี้มันก็มืดบุยขนาดครับยังมีเห็นแสงไฟสุดท้ายอยู่มันมีอยู่ในกล้องมีในกล้องมีดาวก็แต่เดือนยังบอกนะครับไม่เดือนโอเครอกันแสงก็มาอีก1คนแล้วนะครับครับผมสวัสดีครับผมเราจะรอตั้มอีก1คนนะครับทุกคนตั้มมาเถอะครับไม่เดือนขอนั่งพี่ข้าไม่อย่าโมดนะครับไม่เดือนครับนี่ห่างไกลครับเราซอยเป็นตีนๆนะครับจิ้มหน่อยหิวข้าวไหมอะไรรออีกหนึ่งคนดอกกุหลาบพอแล้วมีกระดกแง่ตอนนี้ตั้มก็ได้จะเลิกงานแล้วครับตอนนี้มาจะได้โอ้ไม่เบย์ในวันนี้นะครับตั้มก็ไม่ได้มานะครับคือติดธุระวันนี้นะครับก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมก็อวยพรให้ทุกๆคนนะครับจะเดินทางไปเที่ยวก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับโดยทางโดยปลอดภัยขอบคุณนะครับสำหรับคอมเมนต์ดีๆนะครับสำหรับปีที่ผ่านมาของพวกเราสำหรับปีหน้านะครับพวกเราก็จะพัฒนาสิ่งที่ผิดพลาดนะครับเพื่อไปปรับปรุงในสำหรับปีหน้านะครับมีโปรเจกต์หลายๆอย่างนะครับที่จะเข้ามาในปีหน้าอย่างเช่นที่บอกต้นคลิปนะครับก็คือเดินป่าก็เป็นลึกมากนะครับต้องรอดูนะครับว่าพวกเราจะไปที่ไหนและในป่านั้นจะมีอะไรบ้างให้เราผจญภัยนะครับแต่เวียนก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามพวกเราบางช่องบางบ้านนะครับมาถึงณจุดๆนี้ก็จะสิ้นปีก็แล้วก็ผิดหวังนิดนึงครับที่ยังไม่ถึง 100,000 ซับนะครับถ้าถึง 100,000 ซับครับพวกเราก็จะไปทำคลิปเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงของเรานะครับปีใหม่นี้ก็กูอยู่อย่าว่ากูลืมไปแล้วเนี่ยเอามาหมอกำลังประเมินกำลังหัวกำลังเร่งริงริงโรริงโรริงเนี่ยอันนี้ก็ไม่สบายด้วยครับเป็นบัตรตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วครับอากาศก็เริ่มเย็นก็ FC ทุกคนครับก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับเช่นผมก็เป็นบัตรนะครับไม่สบายผมก็พยายามดูแลตัวเองนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวกูกึดแต่ยังว่าตะเกียบผมก็ขอบคุณนะครับผม FC ทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเราช่องบางหวานนะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วพวก2คนนี้พูดกันหมดแล้วนะครับผมโอเคครับผมก็ขอขอบคุณมากๆนะครับผมที่ติดตามพวกเรานะครับผมขอบคุณจริงๆครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับผมซึ้งสำหรับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีปีใหม่ครับสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับ